อ่านให้ฟังบทความโดยธงชัยวินิจกูลเดฟเหยื่อความครั่งชาติที่ล้าหลังแบบยุคสงครามเย็นเดฟหรือเดวิดอีสเตรกเฟสเป็นนักศึกษาปริญญาเอกคนแรกที่ผมเป็นแอดไวเซอร์ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินหนังสือ Truth on Trial in Thailand ปี2011ของเขาก็ผ่านการถกเถียงนับสิบรอบกับผมนี่แหละครับ ไม่ใช่กับ CIA หน้าไหนทกเทียงกันตั้งแต่กรอบความคิดจนถึงประเด็นสารพัดรวมทั้งชื่อหนังสือด้วยเขามาตั้งรกรากที่อีสานเพราะเขาผูกพันกับอีสานมาตั้งแต่เป็นอาสาสมัคร Peace c a l l เมียคนแรกเขาเป็นคนอีสานซึ่งผมก็รู้จักดีเดฟทำงานกับ Council of International Educational Exchange CIEE หรือโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการศึกษานานาชาติ ซึ่งมีเครือข่ายในหลายสิบประเทศทั่วโลกและเปิดโครงการในไทยเมื่อปี2537เดฟเป็นผู้อำนวยการในไทยนับแต่เริ่มจนหยุดลงเพราะโควิดเมื่อปีก่อนบอร์ดของ CIEE ซึ่งตั้งขึ้นมามากกว่า70ปีแล้วมักเต็มไปด้วยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญผู้มิภาคต่างๆของโลก หลายคนเป็นอาจารย์ของอาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยไทยขณะนี้เดฟเป็นลูกจ้างของคนเหล่านี้ไม่ใช่ CIA อย่างที่มีคนคลั่งชาติพยายามกุอย่างแข็งขันเดฟผ่านนักศึกษาฝรั่งมาใช้ชีวิตรู้จักประเทศไทยปีละหลายสิบคนเพราะใน30ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฝรั่งส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาตรีของเขา รู้จักโลกจะได้ไม่คับแคบจนการไปใช้ชีวิตช่วงสั้นๆในต่างประเทศกลายเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีไปแล้ว c i e e ช่วยให้นักศึกษาที่ไม่ต้องร่ำรวยก็ไปเปิดโลกได้หลายคนหลงรักประเทศไทยศึกษาเข้าใจประเทศไทยต่อจนเป็นผู้เชี่ยวชาญหลายคนทำงานอาชีพที่เกี่ยวพันกับประเทศไทยต่อมาจนทุกวันนี้ แต่ประเทศไทยที่เดฟพานักศึกษาฝรั่งมารู้จักไม่ใช่ประเทศไทยในโปสเตอร์ของทอททหรือประเทศไทยย้อนยุคของลุงตู่เขาพานักศึกษาไปรู้จักคนไทยหลายแบบหลากอาชีพทั้งในเมืองกรุงแดนสิวิัยไปจนถึงชาวปากมูลกับปัญหาเขื่อนนี่คือประเทศไทยในสายตาของครูที่อยู่ติดดินไม่ใช่ของทอทท กอรมนคอ,อสชอหรือตามทัศนะของรัฐธิหลงไหลครั่งเจ้านี่ไม่ใช่ความต้องการของ CIA แน่ๆเพราะนับจากหลังสงครามเวียดนาม CIA ก็ไม่สนใจประเทศไทยถึงขนาดที่คนไทยผู้หลงตัวเองอยังมักเพ้อเจ้อบ่อยๆ CIA นับจากนั้นทำงานและให้เงินกับหน่วยงานความมั่นคงของไทยเท่านั้นเพื่อร่วมมือการสู้กับการก่อการร้ายเช่น CIA ใช้ไทยเป็นฐานสำหรับคุกลับเป็นต้นเดฟต้องการให้นักศึกษาฝรั่งรู้จักอีสานเพราะเขาก็ถืออีสานเป็นบ้านของเขาคนแบบนี้ถ้าอยู่เป็นไม่เอ่ยปากให้ความเห็นเกี่ยวกับประเทศไทย ก็จะมีคนไทยเชิดชูยกย่องสารเสริญจ,จนเลือดลอยเพราะถือเป็นหลักฐานยืนยันความเป็นสวรรค์ของกาลาแต่เดฟเป็นคนที่รักบ้านแบบที่ต้องการปรับปรุงบ้านให้เปลี่ยนแปลงดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เขามีความหวังและปรารถนาเหมือนกับคนไทยจำนวนไม่น้อยทุกวันนี้เพราะคิดเป็นตัวของตัวเองจึงต้องถูกลงโทษถ้าเป็นฝรั่งต้องไล่ไป ถ้าเป็นไทยต้องติดคุกองค์กรไทยรับเงินต่างชาติคนไทยโดยทั่วไปไม่มีความรู้เข้าใจองค์กรที่เป็นแหล่งทุนนานาชาติจึงตกเป็นเหยื่อของโฆษณาชวนเชื่อราคาถูกมิหนำซ้ำคนไทยที่รักชาติจนหน้ามืดตามัวก็ไม่มีพลังปัญญาที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ของนานาชาติ ในโลกยุคโลกาภิวัต์ปัจจุบันจึงหลงเชื่อเพราะพาานอยกับภัยต่อความมั่นคงแบบยุคสงครามเย็นในวงเล็บพลังปัญญานี่เป็นหทริซั์ของคำว่าอะไรกรุณาไปสอบถามจากอาจารย์วรเจตหาริซั์หมายถึงอะไรกรุณาค้นหาในสารสมเด็จ ในโลกวิชาการมีแหล่งทุนทำนองเดียวกับ NED หรือ National Endowment for Democracy ที่ให้ทุนแก่อีสานเรคคอร์ดเช่น NSF สำหรับโครงการทางวิทยาศาสตร์ NIH สำหรับการแพทย์และสาธารณสุข SRC สำหรับทางสังคมศาสตร์ NEH และ NEA สำหรับด้านมนุษยศาสตร์และศิลปะ แหล่งทุนเหล่านี้เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงกำไรหรือ non-profit organization แม้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะให้การสนับสนุนแต่ไม่ใช่แหล่งเดียวและรัฐบาลไม่มีอำนาจควบคุมนโยบายหรือการตัดสินใจขององค์กรเหล่านี้หลายประเทศที่ร่ำรวยก็มีแหล่งทุนทำนองนี้เช่นกันเช่น Japan Foundation Korean Foundation เป็นต้น มองออกไปนอกวงวิชาการจะพบแหล่งทุนมากมายทำนองเดียวกันแต่สำหรับประเด็นเป้าหมายต่างๆกันเช่นเพื่อเด็กเพื่อธรรมชาติเพื่อสัตว์ป่าเพื่อรถบุหรี่เพื่อสาธารณสุขมูลฐานเพื่อยกระดับคุณภาพสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมธุรกิจเพื่อการค้าเสรีเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนส่งเสริมการแก้ความขัดแย้งอย่างสันติ รวมถึงเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยซึ่งมี NED เป็นหนึ่งในนั้นแหล่งทุนแบบนี้จำนวนมากได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลประเทศต่างๆกันไปรวมทั้งสหรัฐอเมริกาแต่แหล่งทุนเหล่านี้แทบทั้งหมดมีหลักประกันให้เป็นอิสระจากรัฐห้ามรัฐเข้ามายุ่งยามแม้จะได้รับจัดสรรงบประมาณจากบางรัฐบาล แต่ร้วนมีทั้งกฎหมายกฎบัตรขององค์กรและการจัดการโครงสร้างเพื่อห้ามหรือกีดกันมิให้รัฐมีอำนาจต่อนโยบายและการตัดสินใจขององค์กรองค์กรตระกูลเอ็นของสหรัฐอเมริกาทุกองค์กรเจแปนและโคเรียนฟาวเดชั o นร้วนมีกฎหมายประกันความเป็นอิสระจากรัฐ สถาบันคงจื้อหรือ c o n f u c i u s Institute ของจีนที่ขยายสาขาไปทั่วโลกเป็นองค์กรเดียวที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการรัฐและให้อำนาจมากแก่คนของรัฐที่นั่งอยู่ในระดับต่างๆขององค์กรบริหารกลางของสถาบันนี้จนทำให้สถาบันคงจื้อในหลายประเทศและหลายมหาวิทยาลัยโดนยุบโดนอัปเปหิ เพราะไปทำหน้าที่สอดส่องนักศึกษาจีนหรือไปกีดกันขัดขวางการศึกษาสามทีในวงเล็บไต้หวันทิเบต The ะเชียนอันเหม s นมาสร์แต่แรงทุนสำคัญสคัญจะไม่ห้ามคนที่มีความคิดต่างๆกันต่อประเด็นที่เป็นเป้าหมายหลายองค์กรตั้งใจหาคนที่คิดต่างกันนั่งเป็นกรรมการบอร์ดและกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนด้วยซ้ำ เพื่อประกันว่าองค์กรน,นั้นจะไม่เอียงไปทางไหนจนเกินไปและประกันว่าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจะหลากหลายปะปนกันไปหากถามว่าประเทศร่ำรวยเหล่านั้นได้อะไรจากการให้เงินอุดหนุนแต่บงการไม่ได้คําตอบสั้นๆคือประการแรกเพราะประเทศรวยไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของชาติในแบบเก่ายุคสงครามเย็น หรือเก่ากว่านั้นแล้วไม่ได้คิดถึงความมั่นคงในแบบเก่าๆอีกต่อไปแล้วประการที่สองการให้ทุนด้านต่างๆเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองโลกการบริหารจัดการซอฟต์พาวเวอร์จะต้องไม่ให้รัฐเข้ามายุ่งยามเพราะจะสูญเสียความไว้วางใจกันระหว่างพลเมืองโลกในวงเล็บคำอธิบายยาวๆคงต้องเก็บไว้โอกาสอื่น หรือโดยผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมากกว่าผมด้วยเหตุนี้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมในสหรัฐอเมริกาที่ฝังหัวกับความคิดเก่าๆจึงต้องการตัดงบประมาณที่จัดสรรให้แก่แหล่งทุนเหล่านี้เพราะถือว่าการสนับสนุนความสัมพันธ์ของพลเมืองโลกแบบนี้สิ้นเปลืองไม่ก่อประโยชน์แก่ความมั่นคงของประเทศ ประเทศไทยรับเงินต่างชาติเหล่านี้เป็นปกติมานานแล้วด้วยโครงการสารพัดของแทบทุกมหาวิทยาลัยก็รับคณะแพทย์และหมอจำนวนมากก็รับในวงเล็บรวมทั้งที่ไปเป่านกหวีดด้วยท่านรัฐมนตรีก็คงเคยรับอาจารย์ผู้ใหญ่หลายรุ่นมีคอนเนคชันกับแหล่งทุนเหล่านี้บางคนเคยนั่งอยู่ในบอร์ดของบางองค์กรด้วยซ้ำไป แหล่งทุนตระกูลสอของไทยก็รับเงินต่างชาติหน่วยงานราชการไม่น้อยก็รับและร่วมมือกับแหล่งทุนเหล่านี้มาหลายทศวรรษแล้วด้วยกลุ่มเอ็ไทยมากมายที่รับทุนจากแหล่งทุนนานาชาติแบบนี้จึงไม่ต่างไปจากหน่วยงานราชการทั้งหลายบางกลุ่มร่วมมือกับราชการเพื่อขอรับทุนต่างชาติก็มี แต่ไม่เคยมีใครโวยวายว่ากลมนั้นกระทรวงนี้อาจารย์เอ์ท่านรัฐมนตรีหรือคุณหมอนกหวีดรับเงินจากต่างชาติหรือเป็น CIA เลยการกล่าวหาเลอดเทอแบบนั้นจึงใช้กับกลุ่มที่จับประเด็นที่รัฐไทยไม่ต้องการเท่านั้นเช่นประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนทั้งกลุ่มเหล่านั้นก็ย่อมไม่ต้องการถูกรัฐไทยควบคุม พวกเขาจึงต้องหาทุนที่อิสระจากรัฐไทยเพราะแหล่งทุนไทยอยู่ใต้บงการรัฐบาลแหล่งทุนานานาชาติให้อิสระในการทำงานและความคิดมากกว่าสื่อทางเลือกที่ประสบความสำเร็จกำลังไปได้ดีอย่างอีสานเรคคอร์ดซึ่งเป็นปากเสียงให้คนอีสานจึงตกเป็นเป้าถูกกล่าวหารับเงินจากต่างชาติในขณะที่รัฐไม่เคยสนับสนุน ดีแต่ถลุงเงินภาษีไปกับ IO และสื่อโฆษณาชวนเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองโลกความรู้ความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ international relations ได้เปลี่ยนไปอย่างมากนับจากทศวรรษ1980เป็นต้นมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน ล่าวคือมิได้จำกัดอยู่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนานาชาติหรือเรียกกันว่าการทูตดิปโลมานซีอีกต่อไปแล้วแต่ต้องมองกว้างออกไปถึงความสัมพันธ์ของหน่วยต่างๆในระบบทุนนิยมในวงเล็บการผลิตธ,ธุรกิจการเงินการค้าที่มีผลต่อการและกัน,กกนระหว่างประเทศที่สำคัญไม่น้อยกว่าการต่างประเทศเพื่อความมั่นคงในแบบเดิม แต่ในขณะที่ความมั่นคงและระบบทุนนิยมนับรวมเข้าเป็นผลประโยชน์แห่งชาติได้ไม่ยากในเวลาเดียวกันมีความสัมพันธ์ทางสากลอีกแบบหนึ่งซึ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นนั่นคือความสัมพันธ์ข้ามประเทศระหว่างกลุ่มเอกชนในฐานะพลเมืองโลกซึ่งบ่อยครั้งข้ามรัฐลอดรัฐไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับรัฐ แต่เต็มไปด้วยกิจกรรมและมีอิทธิพลต่อก,การและการข้ามประเทศข้ามสังคมมากขึ้นทุกทีเช่นโครงการสรารพัดด้วยการสนับสนุนของแหล่งทุนที่เป็นอิสระจากรัฐความสัมพันธ์ชนิดนี้มีหลากหลายยิ่งกว่าการทูตหรือทุนนิยมและกำลังมีบทบาทเป็นพลังระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆกระบวนทัศทัดของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงต้องเปลี่ยนให้ความสำคัญกับบทบาทของกลุ่มเอกชนในฐานะพลเมืองโลกไม่น้อยไปกว่าการทูตและทุนนิยมและจะต้องไม่มองพลังของเอกชนระหว่างประเทศว่าเป็นสายลับหรือเครื่องมือของต่างชาติที่เป็นภัยต่อความมั่นคงตามความคิดแบบเก่าๆแต่เรื่องนี้ยังถูกระแวงสงสัยจากรัฐที่ยังฝังหัวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติในแบบเก่าๆไม่เข้าใจความสำคัญของกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับความมั่นคงหรือความร่ำรวยของชาติจึงตาบอดต่อโอกาสที่มากับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบโลกาพิวัติแถมกลับเห็นเป็นภัยเต็มไปหมดอันที่จริงจะบอกว่ารัฐและสังคมไทยไม่รู้จักคงไม่ได้เพราะเรารู้จักอยู่แล้วม่น้อยเช่นกลุ่มอนุร,รักษ์ธรรมชาติ การคุ้มครองเด็กเพียงแต่เรารังเกียจกิจกรรมที่เฉียดเข้าใกล้การเมืองเช่นการส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นต้นรัฐระแวงจนขึ้นป้ายว่าเป็นการแทรกแซงเพราะถือว่าประชาชนไม่ควรเข้ามายุ่งย่ามกับประชาธิปไตยควรเป็นกิจที่สงมวนไว้ให้รัฐเท่านั้นการโจมตีเรื่องแหล่งทุนของเอ o ในไทยมีจุดหมายหลักเพื่อตัดแหล่งทุนและทำลายความน่าเชื่อถือของกลุ่ม โครงการและคนที่ทำกิจกรรมที่รัฐไทยเห็นว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐเดบผิดเพราะคิดต่างออกไปนอกกราทั้งเรื่ององค์กรไทยรับเงินต่างชาติและเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองโลกนั้นไม่ง่ายเลยที่จะอธิบายให้สาธารณชนในประเทศไทยโดยทั่วไปเข้าใจแต่ผมขอความกรุณาได้โปรดเปิดใจกันหน่อย แต่สำหรับคนไทยที่หลงเจ้าและคล้างชาติในแบบเก่าๆแบบยุคสงครามเย็นหรือก่อนหน้านั้นคงไม่มีทางเข้าใจน่าเสียดายที่ในประเทศไทยคนมีอำนาจมีความคิดตกยุคแบบนี้ไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงไม่เข้าใจผลประโยชน์แห่งชาติและความสัมพันธ์ระหว่างพเลเมืองโลกแบบโลกาภิวัตยุคนี้ พวกเขารับรู้ได้แต่ข่าวสารง่ายๆเฉพาะที่สอดคล้องกับกรอบความคิดเรื่องความมั่นคงและการต่างประเทศแบบล้าสมัยที่ฝังหัวเขาคนที่ไม่มีพลังปัญญาอยู่ในจุดที่มีอำนาจเต็มไปหมดน่าเสียดายที่ในประเทศไทยมีคนอีกมากที่บริโภคการโฆษณาชวนเชื่อที่ถูกทำให้หยาบง่ายหรือซิมพลิฟาดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนไปมากแล้ว จึงถูกลดทอนลงเป็นแค่ต่างชาติให้ทุนมาแทรกแซงประเทศไทยสังคมไทยป่วยหนักป่วยทางกายด้วยเศรษฐกิจและระบบสุขภาพที่กำลังวิกฤตป่วยทางจิตและทางสมองเพราะความจนปัญญาไร้วิจารณญาณและปราศจากความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เดฟเป็นปรากฏการณ์ปกติของโลกยุคนี้ที่ผู้คนมากมายย้ายถิ่นฐานไปยังบ้านในต่างแดนแต่คนครั้งชาติไม่มีทางเข้าใจเพราะเขาลืมสมองไว้กับยุคสงครามเย็นคนที่มีโปรโฟไฟล์ด้านวิชาชีพคล้ายเดฟปกติคงได้ชื่อว่าทำคุณด้านการศึกษาแก่ประเทศไทยและแก่คนอีสานแต่เนื่องจากเขามีความคิดต่างจากที่รัฐประสงค์ ร่างฝรั่งของเขาจึงกลายเป็นเป้าของการเหยียดเย้ยว่าเป็นศัตรูจากต่างชาติผมไม่แน่ใจว่าฝรั่งคนที่ออกมาทำลายเดฟอยู่ในขณะนี้ถือประเทศไทยเป็นบ้านหรือไม่ผมรู้แต่ว่ามีฝรั่งอีกหลายคนที่รักเมืองไทยจนถือเป็นบ้านของเขาทำนองเดียวกับเดฟเพียงแต่เขาเลือกที่จะยอมอึดอัดอยู่เงียบๆเ,เพราะเขารู้ว่าอาจตกเป็นเป้าถูกทำร้ายขับไล่ เพียงเพราะความคิดที่ต่างจากรัฐไทยและคนไทยที่คลั่งชาติหลงเจ้าแค่นั้นเองเดฟไม่ผิดที่เกิดผิดที่ความผิดของเขามีเพียงเพราะเขาคิดต่างจากรัฐและคนไทยที่คลั่งชาติเพียงเพราะเขามีความเห็นต่ออนาคตของบ้านของเขาเพราะรักและแคร์บ้านนะสิถึงต้องการคุยกันอย่างเปิดเผยไม่มี CIA หน้าไหนแคร์กับประเทศไทยขนาดนี้หรอก ประเทศไทยกำลังคล้ายคุกที่คนคลั่งชาติจับคนนับล้านเป็นนักโทษทางความคิดผู้คนจำทนอยู่กันไปภายใต้ความกลัวเดฟก็เหมือนคนไทยรักบ้านหลายล้านคนที่ต้องการบอกว่าเขาไม่อยากให้บ้านของเขาเป็นแบบนี้วิธีจัดการกับความคิดที่ต่างกันดีที่สุดเป็นวิธีที่ง่ายเหลือเกินนั่นคือมาคุยกันอย่างสันติฝรั่งไม่ต้องไล่ คนไทยไม่ต้องจับเข้าคุก